พิธีกับผมพันตำรวจเอกชาญสิริสุขรวยผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1ขออนุญาตกล่าวรายงานความเป็นมาการจัดกิจกรรมวันนี้นะครับเนื่องจากเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมานะครับประชาชนในพื้นที่นิยมสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยการจุดธูปเทียนบูชานะครับภูมิประเทศเป็นอาคารพาณิชย์เก่านะครับเป็นสถานที่เก็บสินค้าและเป็นเชื้อเพลิงปะทุเป็นอย่างดีนะครับเป็นปัจจัยในล่อแหลมต่อการเกิดอัคคีภัยนะครับส่งผลกระทบต่อสังคมขยายวงกว้างออกไปนะครับดังนั้นสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1เห็นว่าถ้าหากเราดำเนินกิจการเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักในการป้องกันจะสามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยได้นะครับดังนั้นจึงได้ร่วมกับคณะกตตรสนพระพาชัย1สำนักงานเขตป้อมปราบโรงพยาบาลกลางนะครับและทางคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาภาคเอกชนในพื้นที่นะครับตลอดจนอาสาสมัครต่างๆก็ดำเนินกิจการเดินรณรงค์
จากบริเวณพิธีนี้นะครับไปตามถนนหลวงมหาจักรนะครับเจริญกรุงแปลงนามโดยประชาสัมพันธ์และแจกแผ่นพับใบปลิวทั้งนี้เราจะเตือนเขาเพื่อความไม่ประมาทครับความประมาทนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความหายนะนะครับและก็สำนึกในการป้องกันอุบัติภัยอย่างยั่งยืนที่สุดบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวให้อวาทและเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยประจำปีพุทธศักราช2556ตามลำดับต่อไปกราบเรียนเชิญครับผู้กับสน.พับพระชัย1เพื่อนข้าราชการตำรวจตำรวจบ้านและคณะกรรมการกตตล.สน.พับพระชัย1ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรณรงค์เฝ้าระวังอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีนในวันนี้ตรุษจีนเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนโดยทั่วไปจะทำความสะอาดบ้านพักอาศัยงดเว้นทำการค้าและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในบางครั้งอาจลืมดับธูปเทียนที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่พักอาศัยโดยไม่มีผู้ดูแลเป็นปัจจัยที่ล่อแหลมต่อการเกิดอัคคีภัยเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวมดังที่เคยเป็นปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอครับการที่สถานีตำรวจนครบาลพับพระชัย1และท่านทั้งหลายร่วมกันเดินรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปตื่นตัวกับการป้องกันอัคคีภัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวมจึงขอให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จตามความประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการเดินรณรงค์เฝ้าระวังอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีนของสถานีตำรวจนครบาลพระประชัย1ณบัดนี้ครับไปนะไปเร็วไปไปไป